สวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมานะครับนะฮะกลับมาวันนี้นะครับเป็น EP ที่สองของส่วนที่หนึ่งของข้อสอบแนวข้อสอบ TGAP 1นะครับนะ Question Response นะครับยังอยู่ที่ Speaking Skills ในพาร์ทของ Speaking Skills อยู่นะฮะสำหรับQuestion Response นะครับซึ่งเป็นพาร์ทใหม่ที่เกิดขึ้นในข้อสอบของระบบการสอบ TCAS นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เรียกว่าภาษาอังกฤษก็จาก GAP ก็กลายเป็น TGAP ไปแล้วนะฮะซึ่งพาร์ทนี้question response เนี่ยเกิดใหม่เดี๋ยวจะถามว่าแนวลักษณะแนวทางข้อสอบมันใหม่ซะทีเดียวไหมมันก็ไม่เชิงว่าใหม่ซะทีเดียวหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ช็อตมันสั้นลงแล้วมันเน้นในเรื่องของการเห็นคําถามปุ๊บเห็นประโยคปุ๊บ react กลับไปที่คําพูดนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นคําถามหรือจะเป็นอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธธรรมดานี่เป็นประโยคคําพูดปกติแล้วเราก็ react กลับไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในข้อสอบของTGAPนะครับส่วนหลังจากนั้นไปก็จะเป็นมันก็จะเหมือนข้อสอบแกะที่ผ่านมาจะเป็นช็อตเดลล็อกดองเดลล็อกอะไรเงี้ยนะครับเนาะเรามาเริ่ม EP 2กันเลยนะฮะตรง question ก็ถามตรง question จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่ question แต่เอาเป็นว่าโอเคมันก็คือประโยคที่เขาพูดมาพูดนํามาก่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็ respond หรือว่า react กลับไปกับประโยคที่เขาพูดมา I don't see the point I don't see the point นะครับเขาพูดว่าอะไรครับเนี่ย I don't see the point จริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่า point เนี่ยคำว่า point เนี่ยมันมีการใช้อยู่3มันมีการใช้อยู่3ลักษณะลักษณะแรกของคําว่า point เนี่ยนะครับถ้าเป็น verb มันแปลว่าชี้นิ้วนี่แหละชี้นี่แหละนะครับแล้วถ้าเกิดเราเติม out เข้าไปข้างหลังมันก็จะแปลว่าชี้ให้เห็นหรือแสดงให้เห็นนะชี้ให้เห็นหรือแสดงให้เห็นก็จะมีความหมายเหมือนคําว่า indicate ก็คือ indicate เป็นคําที่เป็นทางการของคําว่า point out นั่นแหละนะครับนี่คือลักษณะการใช้ที่1นะลักษณะการใช้ที่2 pointเป็นคำนามแปลว่าประเด็นปัญหาอะไรเงี้ยประเด็นนะฮะเรื่องที่พูดนะประเด็นนะครับนะบางทีก็จะหมายถึงแบบท็อปิกเรื่องที่เราพูดนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ point ในคำนามอีกอันนึงคือแปลว่าคะแนน I don't see the point I don't see the point ทีนี้มันจะแปลว่าฉันไม่เห็นประเด็นจะเป็น verb ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมี the อยู่ข้างหน้ามันเป็นคำนามแน่นอนฉันไม่เห็นประเด็นหรือฉันไม่เห็นคะแนนนั่นสิแล้วไอ้สี่ช้อยตัวนี้ตัวไหนมันถึงจะเหมาะสมที่สุดถ้าจะบอกว่าเป็นประเด็นฉันไม่เห็นประเด็นมันก็จะมีความหมายประมาณว่าฉันไม่เข้าใจอ่ะสิ่งที่คุณพูดมาฉันไม่เข้าใจมากกว่าที่จะพูดตรงๆว่าฉันไม่เห็นประเด็นมันคงไม่ได้แปลอย่างนั้นนะฉันไม่เห็นประเด็นก็คือฉันไม่เข้าใจอ่ะคือไม่เก็ตนะไอ้สิ่งที่คุณพูดมาคือไม่เก็ตอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคำว่า point ตัวนี้หมายถึงประเด็นนะแต่ว่าคะแนนต้องดูช้อยประกอบคือการทดสอบพันนี่บอกได้เลยนะถ้าเขามี4ช้อยมาให้เราเปรียบเทียบใน4ช้อยนี้ว่าอันไหนที่เหมาะสมที่สุดใน4ช้อยนี้เราไม่ต้องไปเลือกให้มันอยู่ไกลจากตัวเราออกไปนอกหรือในชีวิตจริงที่เราอาจจะพูดอะไรที่มัน various มันหลากหลายกว่านี้ก็ได้เพราะคําตอบที่เขาอยากให้เราเลือกตอบมันจะเป็นคําตอบที่เหมาะสมที่สุดใน4ช้อยนี้เมื่อเราเทียบแล้วอันเนี้ยข้อนี้เหมาะสมที่สุดใน4ช้อยนี้เราดูอันแรกข้อที่1เนี่ย I'll see you tomorrow เนี่ยได้มั้ยไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่อง I don't see the point แล้วบอก I see tomorrow no นะครับต่อมา I don't see the point แล้วเราไปตอบ I don't have a clue ซึ่ง clue นี่จะแปลว่าเบาะแสแต่พอใช้ในความหมายตรงนี้ในประโยคนี้ I don't have a clue ก็คือเท่ากับ I don't know นั่นแหละคือฉันไม่รู้ I don't know ก็คือฉันไม่มีเบาะแสก็คือฉันไม่รู้อ่ะ I don't know นะครับ I don't knowข้อที่3บอก I already explained it to you จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น verb ช่วงที่2เห็นไหมครับอยู่ติดประธานตรงนี้เป็นส่วนขยายเฉยเป็น adverb I explained it to you ก็คืออธิบายไปแล้วนี่ already แล้วฉันอธิบายไปแล้วนี่นะครับหรือข้อที่4 I'm pointing at you ฉันกำลังเอา pointing นี่เป็น verb แปลว่าฉันกำลังชี้ไปที่คุณอยู่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วเพราะต้องตอบข้อที่3ครับ I already explained it to you เอาที่อธิบายไปแล้วนี่เพราะตรง Q เขาบอกว่า I don't see the pointก็คือถ้าดูจากตรงนี้แล้วเราตอบข้อที่3ให้แน่นอน I don't see the point ฉันไม่เข้าใจประเด็นเนี่ยไม่เห็นประเด็นไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นจุดประสงค์อะไรเลยข้อ3ก็เลยบอกก็อธิบายไปแล้วไงเพราะนั้นในข้อที่3เนี่ยมันเหมาะสมที่สุดในบรรดา4ข้อนี้ในบรรดา3ข้อที่เหลือเพราะนั้นเลือกตอบข้อนี้เพราะมันเหมาะสมที่สุดใน4ช้อยนี้โอเคมั้ยเนาะตามนี้นะครับต่อมา What time did the program begin What time did the program beginWhat time did the program begin ครับก็คือหมายความว่าไง What time ทุกคนครับจะตอบอะไรก็แล้วแต่ให้ดูตรง question word
หรือดูตรงคำถามเขาบอก what time จริงๆแล้วมันก็คืออะไรคือถามกี่โมงใช่ไหมถามกี่โมงเพราะนั้น what time ที่ need the program begin เขาถาม what time เราก็ต้องตอบเป็น what time ก็ต้องไปตอบ what time ว่าคือกี่โมงเพราะนั้นมันมีอยู่ข้อเดียวที่ตอบเป็นคำตอบของ what time ก็คือข้ออะไรข้อหนึ่งง่ายมาก just after 10คือต้องเข้าใจก่อนว่าข้อสอบแบบนี้มันเป็นข้อสอบแบบเหมือนจำลองอาการพูดจริงๆมาในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่า TGAT เนี่ย TGAT 1เนี่ยเขาเน้นเขาใช้ชื่อการสอบ TGAT 1ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะ Communicative English หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดังนั้นในการสื่อสารจริงๆบางทีเราไม่จำเป็นต้องพูดย้อนคำถามถูกไหมอย่างเช่น What time did the program begin แล้วเราจะต้องพูดว่าit began ไม่ต้องบางทีเราพูดกันในชีวิตประจำวันแล้วพูดกันสั้นๆแบบนี้ถูกไหมอ๋อกี่โมงอะไรก็ว่าไปพูดไปเลยไม่ต้องไปพูดย้อนคำถามถูกไหมแต่ตอนเราฝึกใหม่ๆเราก็ต้องพูดแบบฝึกตอบคำถามแบบย้อนคำถามไปฝึกไหมตอนเล็กๆตอนประถมเวลาเราฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษเนี้ยเขาก็ใช้เราตอบแบบเต็มๆประโยคก่อนอะไรเงี้ยนั่นเป็นการฝึกไงช่วงแรกๆให้เราชินกับนั้นก่อนพอเรียนไปข้าวพูดเราจะเห็นว่าการนำไปใช้จริงอ่ะมันสามารถลดทอนได้ภาษาพูดเราแบบสั้นกระชับฉับไวเราไม่ได้มาพูดย้อนอะไรขนาดนั้นยกเว้นแต่สถานการณ์ที่เป็นทางการผู้สื่อสารจริงๆแล้วก็พูดแค่นี้ What time did the program begin just after 10จบเลยแล้วข้ออื่นมันไม่ได้อยู่แล้วอย่างข้อ3เนี่ย He can program computers เห็นไหมตรงโจทย์เนี่ยโปรแกรมเนี่ยมีคำว่า the อยู่ the มันนำหน้าคำนามอยู่แล้วมันต้องนำด้วยคำนามนั่นเป็นที่เป็นคำนามแต่ตัวนี้จะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยอยู่หลัง modal verb can ตามด้วยกริยา infinitiveดังนั้นไอ้ตัวนี้เป็นกริยาไม่ใช่ตัวโปรแกรมแบบที่โจทย์เขาถามมาเป็นโปรแกรมก็คือ yes he can program computers ก็หมายว่าเขาสามารถตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นั้นโปรแกรมที่เป็น verb ก็คือตั้งโปรแกรมซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกันกับข้อนี้ถูกไหม please begin again กรุณาเริ่มต้นใหม่ครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมครับอย่าลืมว่าเขาถาม what time แล้วก็ตอบกี่โมงก็ถูกแล้ว is the อันนี้ถ้าเกิดจะต้องเป็น the is the beginning of the programนะฮะเติมเดือดให้ทีนะแต่ข้อนี้ก็ไม่ถูกอยู่แล้วล่ะนี่ให้ถูกไวยากรณ์นี่เฉย is the beginning of the program อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ใช่นะไม่ใช่นะแต่เราก็ตอบข้อที่1ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเจออะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นคำถามเนี่ยให้ตอบให้ตรงคำถามเขาถาม what time ถาม when ก็ตอบไปเขาถาม why ก็บอกเหตุผลไป because อะไรก็ว่าไปหรือถ้าไม่มีคำว่า because ก็ต้องตอบอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นเหตุนะ why ทำไมก็ต้องตอบเป็นเหตุนะครับนอกต่อเลยนะฮะข้อที่3 it looks like it's starting to rain it looks like it's starting to rain นะครับ it looks like มันดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกนะฝนกำลังจะตกนะข้อที่1บอก we shall meet again soon ข้อที่2 I think he's raining ข้อที่3 please take my umbrella ข้อที่4 is the rainbow ข้อไหนเหมาะสมที่สุดครับนักเรียนในบรรดา4ข้อนี้ในบรรดา4ช้อยนี้ต้องเป็นข้อที่3ถูกต้องง่ายมากๆนะครับแต่ข้อสอบจริงๆอาจจะยากกว่านี้หน่อยนะอันนี้คือครูออกแบบข้อสอบมาให้ตรงกับบูพิ้นของทปอใน mytcast.com นะเราไปดูได้นะครับอันนี้ครูพยายามออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับตรงนั้นนะครับซึ่งอาจจะยากหรือง่ายกว่านี้ก็ได้แต่คิดว่าของจริงน่าจะยากกว่ามั้งเราตีไว้ว่ายากก่อนแล้วกันอะไรนี้อาจจะเจอสำนวนที่มันอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้ก็เดี๋ยวติดตามใน EP ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ที่ไหนแล้วเนี่ยจะสิ้นวันนี้วันที่27จะสิ้นเดือนกันยาแล้วครับตุลาพฤศจิกาพิจารณาเริ่มเข้าระบบแล้วแสดงว่าอีกไม่นานก็ประมาณ6 70กว่าวันเกือบ60วันแล้วตอนนี้โอ้โหไม่นานแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวตั้งแต่เดือนตุลาไปเนี่ยครูจะทำมาให้บ่อยขึ้นนะครับจะทำมาให้บ่อยขึ้นจะอัพวิดีโอบ่อยขึ้นนะครับนะช่วงที่ผ่านมานี่คือค่อนข้างที่จะงานยุ่งหน่อยแต่ตอนนี้จะอัพวิดีโอให้บ่อยขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่มันใกล้เข้ามาแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับ2เดือนกว่าเองแล้วนะครับใช่ไหมตุลาพฤศจิกาใช่2เดือนกว่าแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวจะเร่งอัพวิดีโอให้บ่อยๆนะครับจะเร่งอัพวิดีโอสำหรับการเตรียมสอบ TGAT 1นะฮะให้บ่อยขึ้นนะครับโดยเฉพาะเดือนหน้าเดือนตุลานี่จะอัพวิดีโอบ่อยขึ้นไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะโอเคครับก็ please take my umbrella ครับส่วนข้ออื่นก็ we shall meet again soon แล้วเราจะได้พบกันใหม่เงี้ย we shall meet again soon ก็คือเหมือนเป็นการเชื้อเชิญประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่เนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันนะ I think he's ready โอ้โหนี่ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมฮะ I think he's ready ก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลย is the rainbow ไม่เกี่ยวกัน Where did you leave the newspaper Where did you leave the newspaper ข้อที่4ครับ
Where did you leave the newspaper? คุณทิ้งหนังสือพิมพ์ไว้ที่ไหน Leave something leave ในที่นี้แปลว่าออกจากหรือละทิ้งก็ได้นะครับละทิ้งหรือออกจากก็ได้ในที่นี้ตามที่คำนามใช่ไหม Leave the newspaper ก็คือทิ้งเหมือนแบบไปวางทิ้งไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ทิ้งขว้างแต่หมายถึงว่าไปวางทิ้งไว้ที่ไหน Where did you leave the newspaper คุณเอาหนังสือพิมพ์ไปวางที่ไหนไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วก็ต้องตอบอะไรครับ Where ใช่ไหมอ่ะข้อที่หนึ่ง I usually read it in the morning ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับฉันปกติอ่านมันตอนเช้าไม่ได้เกี่ยวกัน I put it on the table ฉันไปวางไว้บนโต๊ะฉันไปวางไว้บนโต๊ะก็เข้าเขาอยู่ I love to read newspaper ไม่ใช่แล้ว Nothing special ไม่มีอะไรพิเศษก็ไม่เกี่ยวกันมาตอบข้อที่สอง I put it on the table ไปวางบนโต๊ะเห็นไหมคือบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่า Where did you leave the newspaperแล้วเราตอบย้อนแบบ I left the newspaper คือในชีวิตจริงเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้อะไปทิ้งไว้ที่ไหนอ๋อไปวางบนโต๊ะเราไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าทิ้งซ้ำ I left it on the table ไม่จำเป็นเขาพูดก็ได้ว่าเอาไปวางบนโต๊ะก็ได้นี่คือ normal situation นี่คือ normal communication นี่คือ normal conversation นี่เราไงไหมเราก็พูดสื่อสารกันแบบนี้สั้นๆง่ายๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดตอบย้อนคำถามนะครับเราแค่หาคำตอบที่มันแมทช์แล้วมันตอบคำถามที่เขาถามมาให้มันตรงๆก็แค่นั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นข้อสอบเนี้ยคาดการณ์ว่าไม่น่าจะยากเนื่องด้วยเวลาที่เขากำหนดเหลือแค่1ชั่วโมงใช่ไหมก็ไม่น่ายากเท่าไหร่แต่แล้วก็เผื่อๆไว้ก่อนนะครับนะก็ฝึกกันต่อไปข้อที่5ครับ Who gave you this assignment? Who gave you this assignment? ใครให้งานนี้มา assignment ก็คืออะไรงานที่ได้รับมอบหมายถูกป่ะงานที่ได้รับมอบหมายงานที่ที่รับมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายงานที่รับมอบหมายอ่ะงานที่รับมอบหมาย Who gave you this assignment ใครให้งานนี้คุณมาพูดง่ายๆคือใครให้งานนี้คุณมาดูคำถามอะไร Who ก็ต้องตอบว่าใครถูกป่ะ1 my boss told me to do it 2 I haven't signed it yet 3 I didn't sign it for this I didn't sign up for thisกับ C he gave it to me yesterday คำตอบคืออะไรครับข้อนี้ข้อถามครูก็ต้องตอบว่าใครก็ต้องตอบเป็นใครเป็นคนให้มาหรือใครใช่ไหมก็ต้องตอบเป็นใครเพราะนั้นคำตอบพวกนี้ก็คือข้อที่1 my boss told me to do it ใครให้เป็นคนให้งานนี้คุณมาใครมึงคือ who gave you this assignment คือใครให้งานที่ได้รับมอบหมายหรือให้ภาระงานนี้กับคุณมาข้อที่หนึ่งตอบว่าเจ้านายผมเป็นคนให้ผมทำซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องไปตอบย้อนว่าอ๋อ my boss gave me this assignment แค่บอกว่า my boss told me to do ก็คืออ๋อเจ้านายสั่งให้ผมทำก็คือทำอะไรอะ to do it ในที่นี้คือ assignment ซึ่งก็ตรงที่สุดถ้าเทียบกับข้อสองเนี่ย I haven't signed it yet ฉันยังไม่ได้เซ็นเลยเอา sign นี่คือเซ็นนะเซ็นไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่ได้เซ็นมันเลยไม่เกี่ยวกัน I didn't sign up for this คือ sign up ในที่นี้นะครับอาจจะเคยเห็นคำว่า sign up กับอะไรกับในโลกออนไลน์เวลาที่เราจะไปสมัครใช้ข้อมูลใช้เว็บไซต์อะไรเงี้ยเราต้องทำการแบบลงชื่อลงทะเบียนก่อนก็คือสมัครใช้ข้อมูลก่อนแล้วก็มีคำว่า sign up ถูกไหมนะครับในที่นี้เขาบอก I didn't sign up for this คือประมาณว่าฉันไม่ได้สมัครมาเพื่อจะมาเจออะไรอย่างนี้นะฉันไม่ได้มาสมัครงานหรือไม่สมัครอะไรทำอะไรแบบฉันไม่ได้มาสมัครงานนี้มาเพื่อจะมาเจออะไรแบบนี้มักประโยคนี้มักจะใช้กับอะไรที่มันแบบผิดคาดอ่ะอยากจะสมัครงานมาทำอันนี้หรืออยากจะสมัครมาอาสามาทำมาสิ่งนี้สิ่งนี้แต่ดันมาเจองานที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดก็อาจจะเป็นการพูดแบบประมาณบ่นว่า I didn't sign up for this เฮ้ยฉันไม่ได้สมัครมาเพื่อมาเจออะไรแบบนี้นะเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะนั้น sign up นะครับสมัครรับข้อมูลนะคือสมัครไม่ใช่สมัครรับข้อมูลพูดผิดสมัครเข้าใช้งานอันนั้นมัน subscribesign up คือสมัครเข้าใช้งานสมัครเข้าใช้งานนะครับส่วน he gave it to me yesterday บอกข้อนี้ไม่ได้เหรอ he gave it to me yesterday อันนี้เขาเน้นเวลาป่ะเขาให้ฉันมาเมื่อวานนี้ซึ่งใช่ประธานประโยคนี้เป็น he เป็นคนใช่ก็จริงแต่ข้อที่หนึ่งมันถูกที่สุดเพราะอะไรเขาเน้นไปที่ว่าอ๋อเจ้านายบอกให้ผมทำอันนี้คือเน้นเจ้านายเน้นว่า my boss who gave this assignment to you who gave you this assignment my bossแต่อันนี้คือ he
ไหนไม่รู้แต่อ่านต่อไป he gave it to me yesterday เขาให้ผมเมื่อวานนี้โอ้โหมันอันนี้มันเน้นเวนมันเน้นเวลาคือเมื่อวานนี้เพราะนั้นไม่ได้เพราะนั้นข้อหนึ่งเหมาะสมที่สุดครับเนาะต่อมาข้อที่หก it's very hot in here it's very hot in here นี่มันร้อนเนาะตอบอะไรดีครับ react ว่าอะไรดีอันนี้ไม่ใช่คำถามเป็นการพูดเฉย it's very hot in here แล้วเรานั่งใกล้ๆมีคนพูดกับเรามาอย่างนี้หรือเพื่อนเราบอกว่า it's very hot in here แล้วพูดว่าอะไรดี I'll open the window I think it's in here 3. I've already warned you หรือข้อที่4 I find it rather spicy ตอบอะไรดีที่เหมาะสมที่สุดครับคำตอบก็คือ I'll open the window พอดูข้ออื่นไม่ได้เกี่ยวกันเลย It's very hot in here แล้วไปตอบว่าฉันคิดว่ามันอยู่ในนี้ไม่เกี่ยว I've already warned you ฉันเตือนเธอแล้วฉันเตือนแกแล้วนะ Warn จะมีความหมายเป็นเชิงว่าเตือนภัยใช่ป่ะเตือนภัยไม่เกี่ยวกันใช่ไหม I find it rather spicy I find it rather spicy โอ้มันค่อนข้างเผ็ดเนาะมันค่อนข้างเผ็ดเนาะค่อนข้างก็ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันเลย hot จริงใช่ hot เนี่ยมันอาจจะแปลว่าเผ็ดก็ได้ใช่ไหมครับกินอะไรเผ็ดๆบอก it's hot ก็ได้แต่เขาบอกว่า it's very hot in here ที่นี่ร้อนเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องพูดถึงบรรยากาศเรื่องความอบอ้าวในห้องนี้นี่เราบอกว่าเดี๋ยวเปิดหน้าต่างแล้วกันจะได้หายร้อนนะครับก็เลยตอบข้อที่1มากกว่าต่อเลยนะฮะข้อที่7 who was that on the phone who was that on the phone who was that on the phone แปลว่าอะไรฮะใครอยู่บนใครนั่นใครอ่ะบนโทรศัพท์ในโทรศัพท์นั้นก็คือพูดง่ายคือคุยกับใครอยู่นั่นใครอ่ะที่คุยอยู่ใครแต่นี้เขาใช้ was ก็คืออดีตเหมือนประมาณถามว่าเมื่อวานนี่คุยกับใครอยู่ใครที่คุยอยู่เพราะนั้นเขาถาม who ก็อีกแล้วเพราะต้องตอบเป็นอะไรตอบ who ตอบว่าเป็นใครถูกไหมเพราะนั้นตอบข้ออะไรครับ it was Kim gave you the telephone number please call her nothing was wrong ข้ออะไรฮะคำตอบคือข้อหนึ่งก็ต้องตอบเป็นคนเนี่ยเพราะเขาถาม who ถูกป่ะง่ายมากนะครับ I gave you the phone number ไม่เกี่ยวกันฉันเป็นคนให้เบอร์โทรศัพท์แก่คุณ please call her กรุณาโทรหาหน่อย Nothing was wrong ไม่มีอะไรผิดก็ไม่เกี่ยวกันงั้นตอบข้อนี้นะครับ Where can I find the copy machine Where can I find the copy machine Where can I find the copy machine Copy machine คืออะไรลูกคืออะไรฮะเครื่อง copy เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเครื่องถ่ายเอกสารเนาะฉันจะหาเครื่องถ่ายเอกสารที่ไหนเขาถาม where ก็ต้องตอบสถานที่ถูกไหมครับเขาถึง I agree we need a new copy machine ได้ป่ะใช่เห็นด้วยเราจำเป็นต้องมีเครื่องถ่ายเอกสารใหม่มีเกี่ยว it's just down the hall to the left นั่นไปทางนี้เลยเดินตรงไปนี่เลยเดินไปนี่เลยไปทางห้องประชุมเนี่ยนะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับ down the hall ไปห้องโถงหรือห้องประชุมนี่แหละครับอาจจะเป็น meeting hallหรืออะไรก็แล้วแต่ it's just down the hall to the left ลงไปทางด้านนี้เลยนะทางห้องโถงหรือห้องประชุมเนี่ยแล้วอยู่ทางซ้ายนี่ก็เข้าเขาเพราะเขาถามว่า where ใช่ไหม it works very well indeed มันทำงานได้ดีมากดีจริงๆ indeed คือจริงๆมันทำงานได้ดีจริงๆไม่เกี่ยว it's hard to find but you'll be fine มันหายากนะแต่เดี๋ยวเธอจะ you'll be fine ที่นี่คือเธอจะโอเคนะครับเธอจะโอเคนะครับมันหายากนะเดี๋ยวเธอก็โอเคเดี๋ยวเธอก็จะหาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเพราะนั้นตอบข้อ2ครับ It's just down the hall to the left นี่เดี๋ยวทางด้านนี้เราอยู่ทางด้านซ้ายอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะไม่ยากนะครับเนาะต่อมาครับ I'm really hungry ฉันหิวมากฉันหิวมากอ่ะเราจะ react กลับไปว่าไงดีฮะ Don't get me wrong there's no need to hurryLet's take a lunch break. I don't know what to eat. ตอบอะไรดีครับคำตอบคืออะไรคำตอบคือข้อที่3ง่ายมากเพราะข้ออื่นไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะ I'm really hungry เนี่ยตัวเนี้ยสามารถแทนด้วยคำว่า starving ก็ได้นะ I'm starving ฉันหิวมากก็ได้ I'm starving I'm really hungry I'm starving ก็ได้นะฮะจะตอบข้อ3เพราะว่าแล้วจะกลับไปพักเบรกกินข้าวกลางวันกันส่วนข้ออื่นเนี่ย don't get me wrong คืออะไรอย่าเข้าใจฉันผิดอย่าเข้าใจ
ใจฉันผิด Don't get me wrong ได้ไหมไม่เกี่ยว There's no need to hurry ไม่จำเป็นต้องรีบก็ไม่ใช่ I don't know what to eat ฉันไม่รู้จะกินอะไรดี I'm really hungry I don't know what to eat ไม่ได้นะเพราะนั้น I'm really hungry เพราะนั้นข้อที่สามจึงเหมาะสมที่สุดก็คือ Let's take a lunch break นะครับเนาะเพราะนั้นข้อที่สามเนี่ยจะเป็นประโยคที่สามารถ react กลับไปที่ประโยคนี้ได้ดีที่สุดฉันหิวมากเลยอ่ะนั้นไปกินข้าวกันนะครับข้อที่สิบ Why did you get here so late? Why did you get here so late? ทำไมถึงมาสายเขาถามทำไมก็ต้องตอบเหตุผลถูกป่ะ I'm sorry for bothering you I'm sorry for bothering you ขอโทษที่อะไรฮะรบกวนคุณขอโทษที่รบกวนคุณนะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว We're going to need 10เราต้องใช้10อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่คำตอบของนี้แน่นอนนะครับ The train was delayed sir รถไฟมันมาเลทนะครับรถไฟมันดีเลย์ครับก็เข้าเขาเนาะ I've been taking the train lately ดูนะครับเลทกับเลลี่ไม่เหมือนกันนะเลทเนี่ยคือสายหรือดึกก็ได้นะครับเลทเนี่ยแปลว่าสายหรือดึกก็ได้นะครับสายหรือดึกก็ได้นะครับแต่นะครับเลลี่ไม่ได้เกี่ยวกับเลดเลยนะฮะดูเหมือนจะเขียนเหมือนกันเพราะมีคำว่าลี่มาเติมหลังเลดแต่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับเพราะเลลี่เนี่ยมันมีความหมายว่าที่ผ่านมานะเมื่อเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้ได้เหมือนกับคำว่า recently ครับและไอ้ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเลลี่กับ recently จะใช้กับ present perfect จะใช้กับ present perfectI haven't taken a train lately คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหรือช่วงเมื่อเร็วๆนี้หรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้นั่งรถไฟเลยไม่ได้เกี่ยวกันเพราะนั้นข้อที่เหมาะสมก็คือข้อที่3ครับถูกต้องที่3นะครับวันนี้เราเก็บคำตอบก่อนเพื่อทุกคนเห็นว่าจะต้องตอบอะไรก่อนแต่ช้อยอื่นๆเนี่ยมันผิดก็จริงแต่มันมีสำนวนอะไรหลายๆสำนวนที่อยู่ในช้อยที่ผิดนั่นแหละแต่น่าสนใจเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะยังคงอยู่ที่ชีทอันนี้แต่เราจะมาเก็บตรงสำนวนอื่นที่อาจจะผิดในข้อนี้แต่มีประโยชน์กับเราเพราะว่าจะเป็นสำนวนที่น่าสนใจอยู่หลายตัวนะครับอย่างคำว่าทรายเนี่ยมีหลายความหมายมีอีกนะฮะหรืออย่าง sorry for bothering you คำว่า bother ที่บอกได้เลยว่ามีการใช้ที่หลากหลายมากแล้วมันรบกวนยังไงมันมีคำว่ารบกวนในหลายคำในภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกให้ละเอียดเลยว่าสำนวนที่แต่ละข้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลือกข้อนั้นเพราะมันผิดในบริบทนี้แต่น่าสนใจที่จะเก็บความรู้ตรงนี้ว่าแล้ว bother มันใช้ยังไงแล้วตัวอื่นมันใช้ยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะยังคงอยู่ที่ชีทนี้แล้วจะมาเก็บรายละเอียดของช้อยอื่นๆที่เป็นสำนวนที่น่าสนใจกันนะครับเนาะแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นต่อในอีกในข้อสอบอีกชุดหนึ่งไปเลยนะแต่คราวหน้าจะมาเก็บก่อนคราวหน้าจะมาเก็บรายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเก็บรายละเอียดแล้วปุ๊บก็จะต่ออีกชุดหนึ่งเลยนะครับสำหรับที่แกะหนึ่งภาษาอังกฤษนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันในวิดีโอหน้านะครับเก็บรายละเอียดของช้อยต่างๆเหล่านี้ที่ผิดในบริบทนี้แต่เป็นประโยชน์สำหรับเราเพราะเราจะได้ศึกษาสำนวนต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ